สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่2เมษายน2564นะครับวันนี้ดัชนีเซตเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยสามารถเปิดบวกได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดแถวๆบริเวณ1606นะครับมีการเบรกกรอบที่เราวางไว้แถวๆบริเวณ1605ไปสักเล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็ถูกแรงขายอย่างหนักเลยในช่วงบ่ายนะครับจนสุดท้ายเนี่ยลดช่วงบวกเนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่ 1.15 จุดหรือประมาณ 0.07% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,596.27 จุดนะครับที่น่าสนใจเลยเนี่ยก็คือจะเป็น most impact นะครับอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นเดลต้าที่วันนี้เพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่องถึง 8.9% นะครับส่งผลบวกต่อดัชนีไป 3.19 จุดนะครับดังนั้นเนี่ยจุดสังเกต ง่ายๆเลยก็คือว่าหากตัดเดลต้าออกไปเนี่ยดัชนีเซตเนี่ยติดปิดแดนลบได้เลยนะครับเช่นเดียวกับอันดับ2นะครับ AOT ที่วันนี้เพิ่มขึ้นถึง 2.2% นะครับบวกต่อดัชนีไปประมาณ 1.89 จุดนะครับอันดับที่3ก็คือ SCC ส่งผลบวกต่อดัชนีไป 0.53 จุดนะครับอันดับที่4และอันดับที่5ก็คือปตท.สผ.และ IRPC นะครับที่น่าสนใจก็คืออย่างผมบอกไปก็การย่อตัวลงครั้งนี้หรือว่าการฟื้นตัวดัชนีในช่วง2วันที่ผ่านวันนี้แล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือว่ามันถูกmanipulate โดยเพียงหุ้นแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับเมื่อวานเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเดลต้ากว่าครึ่งเนี่ยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเดลต้าขณะที่วันนี้เนี่ยก็คือจะเป็น2อันดับแรกที่ดันให้ดัชนีเนี่ยยังคงยืนเหนือแนวบวกได้นะครับก็คือทั้งเดลต้าที่ impact ไป 3.19 นะครับแล้วก็ AOT เนี่ยที่ impact ไปถึง 1.89 จุดคราวนี้เนี่ยผมลองไปดูในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมหลักๆเนี่ยก็ถูกขายทิ้งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารนะครับที่วันนี้เนี่ยลงเกือบทั้งหมดนะครับมีเพียงแค่ BBL นั้นที่บวกอ่อนๆประมาณ 0.39% นะครับขณะที่เบเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงเนี่ยวันนี้ก็มีการคืนลงมาบ้างแล้วนะครับที่ 2.61% นะครับขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นหุ้นตัวอื่นอย่างตัว SCB ที่วันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มี KBank ที่วันนี้ลดลงประมาณ 0.68% นะครับขณะที่อีกกลุ่มนึงที่ถูกเทขายค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น Domestic Play ที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงก่อนหน้านะครับก็มีแรงขายทำกำไรออกไปนะครับโดยเฉพาะตัว CPO นะครับลงไป 1.46% นะครับแล้วก็ BJC ที่วันนี้ลงไปถึง 3.16% และอีกตัวที่น่าสนใจเลยก็คือตัว COM7 นะครับที่ขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงก่อนหน้านะครับพอขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วเนี่ยพอไปชนแนวต้านแล้วสุดท้ายก็ต้องมีแรงขายออกมาบ้างนะครับด้วยภาวะแบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้ดัชนีเซตเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยืนเหนือระดับ 1,600 ได้นะครับก็เพราะว่าคือการฟื้นตัวของดัชนีเนี่ยมันเป็นการฟื้นตัวโดยมีเพียงหุ้นแค่ไม่กี่ตัวนั้นที่ดันตลาดขึ้นไปนะครับปกติแล้วเนี่ยพวกแนวต้านสำคัญบริเวณกรอบสำคัญพวกแนวต้านจิตวิทยาหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเวลาจะผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็อย่างที่ผมกับอาร์มเคยวิเคราะห์ไปในช่วงเช้าก็คือว่ามันต้องเป็นการยกทั้งกระดานขึ้นไปแต่วันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่ากลุ่มปิโตรเลียมเบสเนี่ยมาก็จริงนะครับแต่กลายเป็นว่ากลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่มโดเมสติกเพลย์ที่มันดันตลาดมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันโดนขายทิ้งไปนะครับมันเหมือนเป็นการเวนเซกเตอร์กันเล่นนะครับด้วยภาวะแบบนี้มันเลยทำให้ดัชนียังไม่สามารถที่จะยืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญได้นะครับก็มีการย่อตัวลงมาตามระเบียบนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามในเย็นนี้คืนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐนะครับก็ดูกันว่าถ้าออกมาแล้วดีเนี่ยก็อาจจะทำให้ในช่วงวันจันทร์นี้เนี่ยก็ดัชนีอาจจะมีการฟื้นตัวตามตลาดโลกก็เป็นได้นะครับขณะที่ทางเทคนิคนะครับถึงแม้ว่าจะมีการย่อตัวลงมาเนี่ยแต่ทางเทคนิคเองก็ยังคงมองเป็นเชิงบวกนะครับจังหวะการย่อตัวลงมาเนี่ยเรามองกรอบแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,590 ถึง 1,588นะครับในระยะสำคัญของ 1,588 เนี่ยซึ่งเราวางเป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้มด้วยนะครับเพราะมันคือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เราตีไว้ถ้าหลุด 1,588 เมื่อไหร่เนี่ยแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ายังยืนได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบกรอบ 1,600 และ 1,605 อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดตามมันต่อในวันจันทร์นี้นะครับกลับมาพบกับ Market Summary by Sabaito กันได้อีกครั้งนะครับในทุกๆเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ